ดูความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐเองครับท่านนี้เลยนะฮะนั่งกลางโต๊ะนี่เลยนะครับแถลงข่าวเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและเป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือของพรรคพลังประชารัฐด้วยขนาบข้างเนี่ยครับคุณเอกราชช่างเหลาส.ส.บัญชีรายชื่อและแกนนำส.ส.ภาคอีสานตอนบนส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลแกนนำภาคใต้นะครับนี่ร่วมกันแถลงข่าวท่าทีทางการเมืองซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าส.ส.ภาคใต้13คนแล้วก็ส.ส.ภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะขับเคลื่อนนโยบายและทำงานกับพรรคพลังประชารัฐต่อไปนะครับโดยทั้งแกนนำภาคใต้และกลุ่มภาคอีสานนี่เมื่อวานนี้บอกว่าไม่เรียกร้องตำแหน่งอะไรใดๆแล้วนะครับที่ก่อนหน้านี้เป็นกระแสออกมาที่บอกว่าเป็นแค่การแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการผลักดันแก้ปัญหาที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่เฉยๆไม่ได้กดดันจะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรใดๆลองไปฟังเสียงดูครับภาคใต้เนี่ยขออนุญาตกราบเรียนว่าตั้งแต่เริ่มแรกแล้วครับเราเองเนี่ยไม่ได้กดดันพรรคหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของตำแหน่งนะครับเป็นแต่เพียงว่าเราอยากจะทราบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายที่เราได้ให้กับพี่น้องไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพืชผลทางด้านการเกษตรเรื่องยางพาราเรื่องปาล์มนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นคำมั่นสัญญาของคณะกรรมการการเลือกตั้งของภาคใต้ที่พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องมาโดยตลอดเราไม่ได้คำนึงถึงว่าจะต้องมีฝ่ายบริหารหรือไม่เป็นแต่เพียงต้องการให้แก้ปัญหาในเรื่องความเดือดร้อนแค่นั้นเองในการเข้าไปบริหารนะครับซึ่งในวันนี้ก็สื่อไปแล้วแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เข้าใจก็คือท่านจะพิจารณาคนที่เหมาะสมอาจจะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเพียงแต่ว่าจะมีเจ้าภาพที่ชัดเจนว่าใครจะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนในส่วนที่มันอาจจะถือเป็นจุดบอดต่อไปก็จะเติมเต็มนะครับอย่างที่พูดตั้งแต่2วันที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องเป็นเอกราชเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเราเองแต่เราเรียกร้องเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนากับพี่น้องประชาชนในอีสานตอนบนซึ่งพระท่านนายกท่านก็เข้าใจแล้วท่านก็จะจัดคนที่เหมาะสมลงไปกำกับดูแลในโซนที่คิดว่าเป็นจุดบอดอยู่นะครับก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยนะคะในขณะที่พรรคพลังประชาพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคก็ปฏิเสธกระแสข่าวทั้งเรื่องที่ระบุว่ารายชื่อรัฐมนตรีของพรรคทั้งนายนิพนธ์บุญญามณีและนายสาธิตปิตุเตชะถูกนายกรัฐมนตรีตีกลับมาให้พิจารณาใหม่รวมทั้งเรื่องความขัดแย้งในพรรคกรณีที่นายอิสระสมชัยไม่ได้รับเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีนะคะโดยนายจุรินทร์ก็ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังมีความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะขณะที่นายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายพรรคบรรจุในนโยบายรัฐบาลและเสนอร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนโควต้ารัฐมนตรีโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่พรรคแกนนำรัฐบาลจัดการนะคะนี่คุณนิกรจำนงก็ยืนยันมาว่าแบบนั้นครับไปดูอีกทางฝากฝั่งหนึ่งนะครับดูเดือดมากคือพรรคร่วมฝ่ายค้าน7พรรคนี่เมื่อวานที่เขาประชุมกันตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มทำงานในสภาเลยนะครับหารือวางกรอบการทำงานร่วมทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาด้วยโดยตั้งคณะทำงานร่วมประชุมทุกสัปดาห์เลยครับมีการวางตัวผู้อภิปรายเสนอกระทู้สดรวมถึงญัตติด่วนเรื่องแรกคือจะขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสรรหาสว.ขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะอภิปรายรัฐบาลเรื่องคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยครับส่วนความเคลื่อนไหวของทางพรรคอนาคตใหม่นะคะเมื่อวานนี้นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์รองโฆษกพรรคก็ได้แถลงข่าวเรื่องของการติดตามคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติของ41ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลกรณีถือหุ้นสื่อตามมาตรา98วงเล็บ3ที่ถูกส่งไปศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งคุณณัชชาบอกว่าขอให้ร่วมติดตามบรรทัดฐานการพิจารณาคำร้องนี้ด้วยซึ่งหากเทียบกับกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาและสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวภายใน7วันถ้ากรณีของ41ส.ส.เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายในวันนี้เนี่ย
ก็จะต้องมีคำสั่งออกมาในทางเดียวกันนะคะทางรองโฆษกพรรคก็ออกมาแถลงข่าวกดดันเหมือนกันนะการกดดันการทำหน้าที่ของกกต.เหมือนกันหลังจากที่มีการส่งให้ตรวจสอบคุณสมบัติส.ส.41คนของฝ่ายรัฐบาลว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะวันนี้จับตากันอีกครั้งนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมเพิ่มนิดนึงว่ามันไม่น่าจะออกมาเหมือนกันเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยครับคือตอนที่ทางกกต.เขาส่งชื่อคุณธนาธรไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ใช้เวลาแค่7วันเพราะว่าขั้นตอนของกกต.เนี่ยกกต.มีอำนาจในการที่จะหาพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วมองว่ามีมูลเลยส่งศาลศาลก็มีทั้งพยานหลักฐานข้อมูลจากกกต.อยู่ในมือแล้วแต่41ส.ส.เนี่ยส่งผ่านทางคุณชวนหลีกภัยซึ่งเป็นประธานรัฐสภาซึ่งอำนาจหน้าที่ของคุณชวนเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการไปหาพยานหลักฐานเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์รับมาตรวจสอบว่าลายเซ็นครบไหมแล้วส่งเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีในมือศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้มีแค่รายชื่อ41ส.ส.ที่ส่งผ่านคุณชวนมาไม่ได้มีข้อมูลมาให้ศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลต้องใช้เวลาในการไปหาข้อมูลเอง41คนนะครับจากตอนนั้น1คนและมีข้อมูลมาให้ด้วยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลมาให้ศาลต้องไปหาเองแล้วหลังจากนั้นศาลดูว่ามีมูลหรือเปล่าถ้ามีมูลถึงพิจารณาว่าจะหยุดจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสองกรณีต่างกันโดยสิ้นเชิงเอามาเทียบกันไม่ได้แต่ว่าทางพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกันต้องใช้มาตรฐานเดียวกันแต่จริงๆจะบอกว่ามันข้อมูลมันไม่เหมือนกันขั้นตอนก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้วันนี้ไม่ได้ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับสารด้วยนะเพราะว่าบางฝ่ายที่พยายามให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลไม่ครบนะครับเพราะพูดไปอีกแบบนึง